สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักลงทุนอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เรามาเจอกันในช่วงคันม้อยคันมือกันนะครับกับบอยบิสเนสไลน์ไลฟ์ครับไม่ได้เจอกับพี่ช่วงนี้นานเลยกลับมาวันนี้เชื่อว่าพี่ๆนักลงทุนที่ติดตามอยู่เคยรู้จักเคยได้ยินกับชื่อ MT4 มั้ยครับระบบ MT4 หรือโปรแกรม MT4อันนั้น MT4 รอบนี้เรามารู้จักกับ MT5 MT4 ยังตอนนั้นว่าเจ๋งแล้ววันนี้บอยพากับมาพบกับ MT5 อัปเกรดเวอร์ชั่นขึ้นมาความน่าสนใจเขาจะเป็นยังไงกับ MT5วันนี้เราไปเจอกันนะครับกับพี่จิรเดชคูหาการครับ CEO Top Trader วันนี้พี่เขาจะมาให้ความรู้ความเข้าใจว่าวันนี้อัปเกรดมาเป็น MT5 แล้วจะเป็นยังไงไปเจอกันเลยครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยโอ้ไม่เจอกันนานเลยสบายดีนะครับพี่สบายดีแต่ว่างานเยอะมากเพราะกำลังสร้างเครื่องมืออาวุธใหม่ให้นักลงทุนไทยคือต้องบอกอย่างนี้ครับพี่ๆนักลงทุนพี่ๆที่เป็นแฟนรายการ Business Line Alive ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสักประมาณปีที่แล้วพี่เอกมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ MT4 มาอธิบายให้ความกระจ่างกับการใช้เครื่องมือ MT4 ทั้งที่มาเข้าพูดคุยในรายการรวมถึงเข้ามาสอนกันที่ทาง Business Line Alive กันเลยทีเดียววันนั้นว่าเจ๋งแล้ววันนี้มันเจ๋งยังไงกับ MT5 เล่าให้คุณบอยฟังอย่างนี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราให้บริการตัว MT4 สำหรับตลาด TFX นะครับบริการปิดโบกนะตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าเรามีอาวุธเด็ดเราก็เลยเอาเครื่องมือพัฒนาขึ้นมาเป็น MT5 เนี่ยใช้กับหุ้นทั้งตลาด800กว่าตัวเลย DW ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นโบกแรกที่ใช้เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้สดๆร้อนๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโบกด้วยโอ้น่าเจ๋งเจ๋งก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่เอ๊ไม่ใช่อะไรคือน้องดูนั่งดูอยู่นี่อ้าวพี่ชายผมเข้ามารับชมด้วยโอเคเก็ตเลยอ้าวมาคืออธิบายคุณบอยอธิบายคุณบอยอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าอย่างนี้ให้มองว่าผมอ่ะเป็นเหมือนพ่อค้าอาวุธเลยผมเนี่ยมีหน้าที่สร้างเครื่องมือเจ๋งๆปืนกลปืนเลเซอร์อาวุธนิวเคลียร์ให้เทรดเดอร์นักลงทุนเอาชนะศึกที่คราวนี้นวัตกรรมของเรารอบนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันสามารถเฝ้าหุ้นทั้งตลาดเฝ้าบิดออฟเฟอร์นะคุณบอยเฝ้าติ๊กเกอร์ที่มนุษย์มองไม่ทันนะไม่ทันต่างๆเนี่ยยังไงก็ไม่ทันถูกแล้วเฝ้าทีเดียวทั้งตลาดเลยนะหุ้น800ตัวเนี่ยรู้หมดเลยว่าตัวไหนบิดออฟเฟอร์บางหนาใครเคาะขวาหนักซ้ายหนักๆนี่เรารู้หมดนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆทำให้ดูเปิดให้ดูก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมาโชว์หน้านี้ก่อนคุณบอยหน้าจอเนี่ยที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยที่แชร์อยู่คุณบอยหน้าจอผมนะที่ผมแชร์อยู่ก็ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิเศษครับพี่อ่ะมีอะไรพิเศษอ่ะอันเนี้ยดูแล้วมันก็ก่อนนี่ถ้าเอาขึ้นจอนะหน้าจอนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่ประเทศไทยเออไปแผนที่ประเทศไทยมันต้องด้ามขวาน คืออย่างนี้แล้วว่างี้หน้าจอเนี่ยเป็นแท็บมาร์เก็ตจุดประสงค์เราคือเวลาเข้ามาสมมติวันนี้คุณบอยจะเล่นหุ้นสมมติคุณบอยยังไม่มีไอเดียเลยว่าเฮ้ยจะเล่นหุ้นตัวไหนหรือยังไม่ได้มีสูตรสแกนสูตรอินดิเคเตอร์เด็ดๆมาหน้านี้ก่อนเลยหน้านี้ทำให้คุณมองเห็นว่าเฮ้ยณปัจจุบันนะดูแท็บนี้ที่ผมเอาเมาส์จิ้มอยู่นี่แท็บแรกเนี่ยเราเรียกว่า price change distribution หมายความว่ามันจะหาดูว่าหุ้นประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยรวม MAI เนี่ยมี800กว่าตัวมี800กว่าตัวนะถูกรวมตลาดรวมเซตรวม MAI มีหุ้นอยู่800กว่าตัวทั้งตลาดณวินาทีนี้เลยเนี่ยคำนวณเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยนะณวินาทีนี้เลยเนี่ยณวินาทีนี้มีหุ้นที่ขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย314ตัว
เฮ้ยอันนี้ผมก็รู้หุ้นลงทั้งหมด242ตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีการกระจายตัวกันอย่างไรเดี๋ยวผมเอาเมาส์จิ้มเนี่ย0ถึง 2% เนี่ยมี230ตัว2ถึง 4% มี57ตัว4ถึง 6% มี13ตัวอันนี้คือน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มก่อนเป็นเขาเรียก price change distribution เพื่อทำให้เทรดเดอร์เนี่ยได้ไอเดียว่าสมมตินะวันนี้หุ้นขึ้นใช่ไหมหุ้นขึ้นนิดหน่อยหุ้นนิดหน่อย3จุดกว่าบางคนอยากจะเล่นสวนตลาดหรือบางคนจะมองว่าเฮ้ยเล่นอันที่มันตรงข้ามกับตลาดนิดนึงก็สามารถมาดูการกระจายตัวว่าหุ้นที่ขึ้นที่ลงเนี่ยลงหนัก 2-4% มี29ตัวมีอะไรบ้างและสามารถเกิดเซฟกลุ่มหุ้นตรงเนี้ยไปทำงานไปทำการบ้านต่อไปเอาไปเฝ้าบิดออฟเฟอร์ต่อเอาไปเฝ้าติ๊กเกอร์ไหลต่อสามารถมองทีเดียวมองเห็นได้ว่าณตอนนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยเซตบ้านเราหุ้น800ตัวมีการกระจายตัวเป็นอย่างไรในแต่ละเปอร์เซ็นต์เชงนะครับก็ดูได้ง่ายๆก่อนอันนี้เป็นหมวดที่หนึ่งน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ถือว่าพอใช้ได้ยังไม่โดนเปล่ามันก็ยังก็รู้นะเหมือนว่าอ่ะตอนเนี้ยหน้าเนี้ย price change เนี่ยมีหุ้นลงอยู่242ตัวมีหุ้นขึ้นอยู่314ตัวแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงต่ออ่ะต่อเลยครับพี่โอเคก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคือการใช้ประโยชน์เนี่ยเราสามารถที่จะนำไอเดียว่าเฮ้ยหุ้นถ้าสมมติว่าวันนี้ตลาดหุ้นขึ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% อยากจะไปดูหุ้นที่ขึ้นแรงๆกว่านั้น 4-6% ต้อง13ตัวแล้วว่าจะไปทำอะไรเป็นเหมือนแผนที่คร่าวๆก่อนอันนี้คือไพรซ์เซตอันนี้มาดูตัวต่อมาผมเอาเมาส์จิ้มตรงนี้ปุ๊บวอลลุ่มเชงเหมือนกันนี่เฝ้าทั้งประเทศเหมือนกันทำมาเป็นแผนที่ของวอลลุ่มเขาบอกกันว่างี้กันบ่อยหุ้นจะขึ้นเนี่ยเราต้องดมกลิ่นเงินต้องดมการถูกเงินถูกดูวอลลุ่มว่ามันมีเงินใส่เข้ามาขนาดไหนโอเคคราวนี้เราทำแผนที่ให้ทั้งประเทศเลยว่าหุ้น800กว่าตัวเนี่ยด้านซ้ายนะคุณบอยลองดูด้านซ้ายนิดนึงด้านซ้ายเนี่ยคือหุ้นที่วอลลุ่มซื้อขายณวินาทีนี้ผมใช้คำว่านี้ณวินาทีนี้เพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยของ CGS MT5 เนี่ยเป็นโปรแกรมที่คำนวณเรียลไทม์เลยเวลาเราวิเคราะห์วอลลุ่มเนี่ยเรียลไทม์ไม่จำต้องรอตลาดปิดหรือตลาดช่วงเซสชันเรียลไทม์ณวินาทีนั้นเลยด้านซ้ายจะบอกว่าณวินาทีนี้เนี่ยหุ้นที่วอลลุ่มยังไม่ต่ำยังน้อยกว่าเมื่อวานทั้งวันมีอยู่579ตัวส่วนหุ้นที่ณวินาทีนี้เนี่ยแม้ตลาดยังไม่ได้ปิดวันก็แล้วแต่มีวอลลุ่มทะลุเมื่อวานไปแล้วเนี่ยมีอยู่225ตัวนะคุณบอยเฮ้ยเท่านั้นไม่พอยังสามารถกระจายตัวบอกได้ว่าไอ้วอลลุ่มที่เข้าเนี่ยที่เงินมันเริ่มไหลมาเนี่ยไหลออกมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเยอะเนี่ยวอลลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 20% เนี่ยมี30ตัวมีอะไรบ้าง 20-40% มีอะไรบ้างหรือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบนี้ได้เลยนี่ไอ้รายชื่อที่โผล่ขึ้นมาข้างล่างนี่ใช่ไหมใช่ครับเอามาจิ้มตรงเนี้ยปุ๊บก็จะมีรายชื่อบอกว่ามีหุ้นตัวไหนอะไรยังไงโอ้เอ้ยอย่างนี้เหมือนกรองมาให้เลยเออไม่ต้องไปนั่งควานหาอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนแต่ล่าฝั่งนี้นี่ยังน้ำจิ้มตอนตลาดเปิดคุณบอยลองจินตนาการตามผมนะสมมุติว่าตอนตลาดเปิดตอนเช้า 9:57 หรือ 10:00 เช้าก็แล้วแต่วินาทีแรกเลยเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะวอลลุ่มซื้อขายอ่ะมันจะต้องน้อยกว่าเมื่อวานถูกไหมเพราะเมื่อวานมันวอลลุ่มซื้อขายทั้งวันถูกป่ะครับโอเคคุณบอยลองจินตนาการว่าถ้าอยู่มีหุ้นอยู่ตัวนึงตลาดเปิด10โมงเช้าปรากฏว่าวอลุ่มซื้อขายมากกว่าเมื่อวานทั้งวัน7ชั่วโมงไปแล้วแปลว่าอะไรล่ะบอยเฮ้ยแปลว่ามีอะไรขายใหญ่แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วแสดงว่ามีขายใหญ่มาเว้ยอะไรหรือเปล่าขายใหญ่มาเว้ยคราวนี้ความสนุกก็คือว่าโปรแกรมเนี่ย CGS MT5 อันนี้นะเราจะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวหรือว่าพอตลาดเปิดเนี่ยช่วงแรกๆหุ้นวอลลุ่มมันก็จะน้อยกว่าเมื่อวานก่อนหลังจากนั้นพอหุ้นมันจะขึ้นนะหรือมันจะลงแรงๆนะเดี๋ยวมันจะค่อยกระโดดจ้ำมาฝั่งนี้
ปุ๊บวอลุ่มมากขึ้น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 แล้วมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอย่างนั้นตอนนี้ที่ผมเอาเมาส์จิ้มอยู่เนี่ยมันระบบมันกำลังจะบอกว่าในประเทศนี้เนี่ยหุ้นทั้งประเทศเนี่ยมีหุ้นอยู่100 ตัวณวินาทีนี้คเลรยับ100 ตัวที่วอลุ่มณตอนนี้เนี่ยมากกว่าวอลุ่มเมื่อวานทั้งวันเกิน1 เท่าแล้วมีหุ้นอะไรบ้างก็สามารถที่จะมาตรวจกรองดูได้แบบนี้หรือเซฟเป็นกลุ่มหุ้นแล้วเราเอาไปเฝ้าบิดออฟเฟอร์เพเฝื่้อาต่อเป็นแผนที่ก่อนนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมคือเรามีแผนที่ของวอลลุ่มด้วยขณะเดียวกันผครมัมบีที่นี้ก็บ่อยแผนที่ของบิดออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์คืออะไรทีนี้ปกติแล้วเนี่ยหุ้นนะฮะมันก็จะมีบิดแถวที่หนึ่งเนาะแล้วออฟเฟอร์แถวที่หนึ่งเนาะคุณบอยครับปกติเรามองกันไม่ค่อยทันถูกไหมใช่โอ้ไม่ทันเลยวิ่งแผนที่อันนี้เนี่ยนะฮะในหมวดนี้เนี่ยเรากำลังแสดงแผนที่ว่าหุ้นทั้งประเทศเหมือนกันมีหุ้นตัวไหนที่วอลลุ่มฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยใกล้จะหมดแล้วกำลังจะเปลี่ยนช่องแล้วคุณบอยครับแล้วดูทั้งประเทศเลยณตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ตลาดยังไม่ยังแต่ว่ามันก็จะเริ่มมีประเทศอะไรอยู่มันสามารถบอกได้เลยว่าณตอนนี้มีหุ้นอยู่162 ตัวครับที่วอลลุ่มนะครับที่วอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มฝั่งบิดเนี่ยมากกว่าฝั่งออฟเฟอร์เกิน5 เท่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่วอลลุ่มฝั่งบิดแถวที่หนึ่งเนี่ยมากกว่าออฟเฟอร์มากเนี่ยแสดงว่าหุ้นตัวนั้นกำลังจะเปลี่ยนช่องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำแผนที่ออกมาให้ได้เลยแล้วว่ามีหุ้นตัวไหนเพื่อคุณเอาไปโฟกัสต่อไปเฝ้าต่อเป็นน้ำจิ้มแรกพูดง่ายคืออันนี้คือแผนที่ volume bid offer ว่าหุ้นตัวไหนกำลังจะเปลี่ยนช่องนี่ครับอันต่อมาอันต่อมาอันนี้คือ RSI RSI แผนที่ RSI ทั้งประเทศ นี่กำลังเรียลไทม์อยู่เหรอเนี่ยนี่กำลังเรียลไทม์มันกำลังซิมูเลชันมาให้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมีหุ้นกี่ตัวที่ RSI ทำเฟรมเดย์นะพีเรียด14ที่อยู่ในช่วงของ50ถึง55เลเวลของ RSI หรือที่โอเวอร์บอทมากๆแล้ว70 80หรือ80 90เนี่ยมีหุ้นกี่ตัวเป็นอย่างนี้เลยครับหรือโอเวอร์โซมากๆสมมติว่าคุณบอยอยากจะซื้อหุ้นที่ราคาถูกหน่อยช่วง14 วันที่ผ่านมาคุณบอยสามารถดูแผนที่ RSI แล้วก็คลิกดูได้ว่าหุ้นที่ราคาถูกที่ RSI ยังต่ำอยู่ถึง 30-40% มีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแผนที่ RSI ก็ช่วยให้เราสามารถที่จะมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างได้อีกขึ้นนะเป็นเหมือนจะสู้สึกอะคุณบอยเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยอะไรเป็นยังไงอ่ะครับแผนที่สุดท้ายอันนี้แผนที่ IAA consensus บทวิเคราะห์IAA Consensus คือบทวิเคราะห์ของโบรกเนาะคุณบอยเนาะกำลังจะถามเลยว่าของใครของโบรกก็คือเป็นหลายๆโบรกเขาวิเคราะห์รวมกันถูกไหมครับผมไปทำเป็นแผนที่มาให้ยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้เนี่ยที่ผมเปิดให้ดูอยู่เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยระบบกำลังจะบอกเจ้านายผู้ใช้งานเนี่ยลูกค้าที่เป็นเจ้านายของโปรแกรมเนี่ยกำลังจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะมีหุ้นอยู่นะที่โบกวิเคราะห์มาใน IA Consensus 237 ตัวทั้งตลาดที่ยังเหลืออัพไซด์อยู่เทียบกับราคาลาสณปัจจุบันเลยแล้วไอ้ที่ว่าเหลืออัพไซด์อยู่เนี่ยมีอัพไซด์เหลืออยู่ 0-20% เนี่ยอยู่124 ตัวมีอะไรบ้างมีอัพไซด์เหลืออยู่20-40% มี87 ตัวเอามาจิ้มมีอะไรบ้างครับโอ้ดังนั้นนี่เป็นแผนที่ของมุมมองในมุมมองของ IAA Consensus แบบนี้ครับถ้าด้านซ้ายคือเป็นดาวไซด์แล้วแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้จะช่วยทำให้ก่อนจะลงสนามจริงก่อนจะเริ่มเทรดตอนนี้เนี่ยพอมองเห็นภาพคร่าวๆว่าเฮ้ยสนามรบที่จะต้องเจอเนี่ยในมุมมองของ Price Change Distribution ราคาการกระจายของราคาของหุ้นทั้งประเทศในมุมมองของวอลลุ่มเชงการกระจายวอลลุ่มของทั้งประเทศว่ามูฟเมนต์กันยังไง
นะครับในมุมมองของบิตอาร์ตของทั้งประเทศเนี่ยของคุณทั้งประเทศก็เป็นยังไง IAA RSI ก็สามารถใช้ได้ดีอันนี้เป็นน้ำจิ้มเบื้องต้นก่อนเลยมีคำถามไหมคุณบอยเมื่องั้นเดี๋ยวผมมีไปส่วนต่อไปก่อนที่จะไปโหมดต่อไปพี่ในPrice Chain ถ้าดูจาก Price Chain ดูจาก Best Bit Arc Chain Volume Chain RSI IAA ทั้งหมดเนี่ยอีกประมาณไม่ถึง10นาทีตลาดจะเปิดละมีตัวไหนให้เฝ้าดูก่อนไหมมีตัวไหนที่กรองเรามาเฝ้าดูสักหน่อยในช่วงนี้มันช่วงคันไม้คันมือโอเคจริงๆแล้วนะถ้าสนใจเป็นหุ้นกลุ่มนั้นนะเรามาฟังก์ชันนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเราโชว์กันสดๆตอนนี้ก่อนตลาดมาผมกับความเจ๋งของ MT5 มาร่วมด้วยช่วยกันมาผมมาที่หน้าอีกแท็บหนึ่งแล้วเมื่อกี้เราได้เรามองแผนที่ทั้งประเทศละเรามาหน้าสต็อกหน้าสต็อกเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายตามอ่ะมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าเราอยากจะทำให้มันมินิมอลก็ได้นะทำให้มันแบบธรรมดาหรือแบบไหนที่เยอะอ๋อโอเคฟังก์ชันเขาเยอะมากๆฟังก์ชันเขาเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวผมมาหน้านี้เรามาทำอวนดักปลาวานเล่นๆกันเถอะอวนดักปลาวานคืออะไรปลาวานในภาษาถ้าคริปโตถ้าน้องตามเรื่องคริปโตมามันแปลว่าเจ้าเลยนะรายใหญ่รายใหญ่เราสามารถที่จะอย่างนี้คุณบอยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเฝ้าผู้ปิดออฟเฟอร์พวกเนี้ยมองไม่ทันเนาะไม่ทันมันวิ่งทีก็เอออะไรอ่ะโยนกันหรือบางทีเราเฝ้าพวกติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยมองไม่ทันเนาะไม่มีทางโอเคปัจจุบันนี้เนี่ยเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาก็ชื่อว่าชื่อโปรแกรมนะชื่อว่า Smart Stream MT5 เราตั้งใจสร้างมาเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นโรบอทให้คุณแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ยิงอัตโนมัตินะคอยเฝ้าบิตออฟเฟอร์เฝ้าหุ้นทั้งตลาดด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องทุกวินาทีเรียลไทม์เป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งส่วนตัวเลยตอนนี้ถามว่ามันทำมันเฝ้าอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะผมกดรูปดินสอนี่นะปุ๊บครับที่หมวดอัลกอริทึมแบบว่าละลานตาอาจจะดูเหมือนละลานตานิดนึงแต่เดี๋ยวพอตลาดเปิดจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะถามว่าแต่ว่ามันเฝ้าอะไรได้เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างสักอันหนึ่งปกติแล้วเราสามารถเฝ้าแบบนี้ได้นะคุณบอยในหมวดตรงนี้ที่ชื่อว่า Bit Arc Volume อย่างเงี้ยครับผมติ๊กขึ้นไปปุ๊บ Bit Arc Volume ผมสามารถกำหนดได้ว่าเฮ้ยโรบอทจ๋าช่วยไปเฝ้าหุ้นให้หน่อยทั้งตลาดเลยหุ้นตัวไหนเนี่ยนะที่ Volume Bit แถวที่1ครับ Volume Bit แถวที่1นะมากกว่าvolume arc แถวที่1เกินกี่เท่าสมมติว่ามากกว่า5เท่าก็คือ 500% ครับตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะบอกให้เลยว่าเจ้านายณวินาทีนี้เลยนี่เรียลไทม์มีหุ้นตัวไหนในตลาดที่ volume bit แถวที่1มากกว่า volume arc แถวที่1เกิน5เท่าพูดง่ายๆคือ volume เนี่ย arc แถวที่1มันใกล้จะหมดแล้วใกล้จะเปลี่ยนช่องแล้วจะดีแค่ไหนถ้าอยู่ๆคุณบอยรู้ว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนใกล้จะเปลี่ยนช่องกำลังจะเปลี่ยนช่องไปอีกช่องหนึ่งแล้วเปอร์เซ็นต์เชคก็อาจจะได้กำไรอาจจะเข้าไปซื้อได้ทันก็ได้เหมือนกันหรือบางทีคุณบอยอาจจะสามารถหาได้ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างทั้งตลาดที่รวมวอลุ่มของทั้งบิตแถวที่หนึ่งถึงบิตแถวที่ห้าเลยนะแล้วผมจะไปคำนวณมาให้เลยปุ๊บแล้วบิตแถวที่หนึ่งหนากว่าอาร์คทั้ง5แถววอลุ่มอาร์คทั้ง5แถวเลยเกินกี่เท่าเกินสัก1เท่าก็สัก 100% เข้าไปเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยที่เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับบิดบางอาร์คหนาอาร์คหนาบิดบางคุณสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้กับเครื่องมือตัวนี้แล้วให้โรบอทเฝ้าหุ้นทั้งตลาดบอกคุณเลยว่าหุ้นตัวไหนบิดบางอาร์คหนาเป็นยังไงเนี่ยทำได้ก่อนที่จะไปตรงนั้นน้องขอญาตินิดนึงคือน้องก็ยังไม่ได้มือยังใหม่อยู่อาร์คนี่มันคืออะไรอาร์คคือออฟมันมีบิตออฟเฟอร์ก็คือโอเคขอบคุณครับพี่ฉันก็คือบิตพี่ที่ฟังอยู่เดี๋ยวจะงงก็คือฟังบิตแต่อาร์คของพี่เขาก็คือออฟเฟอร์
offer ฝากออฟเฟอร์ถูกโอเคถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถให้คุณเนี่ยมันแค่คลิกเฉยๆนะครับก็ให้โรบอทไปคัดกรองเฝ้าหุ้นให้เลยว่าหุ้นตัวไหนที่บิดออฟเฟอร์เนี่ยหนาบางยังไงผิดปกติยังไงเพราะบางครั้งก็บ่อยครั้งบ่อยเวลาหุ้นจะขึ้นอย่างเงี้ยครับบางทีบิดมันบางนะออฟเฟอร์หนาหน่อยใช่ใช่ใช่มันน่าไม่น่าขึ้นหรอกนะมันจะลงมันนั้นนะเพราะบิดมันบางนะสักพักมายังไงมายังไงเลยถูกไหมมายังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยต่อไปนวัตกรรมเนี่ยทำได้แล้วนะทำได้แล้วโอเคเปิดเดี๋ยวทดตลาดเปิดเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกสองสามนาทีอีกสองสามนาทีมาตอนนี้อีกอันหนึ่งพอเราเฝ้าบิดออฟเฟอร์ไม่พอเราเฝ้าติ๊กเกอร์เลยโอ้ไอ้นี่เร็วเกินไปมันเร็วมากมองไม่ทันเลยปกติแล้วเนี่ยคุณบอยผมลองเปิดกราฟนิดนึงปกติเรามักจะมองพวกติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยด้านซ้ายมือเงี้ยการเคาะซ้ายเคาะขวาเงี้ยเรามองไม่ทันถูกไหมคุณบอยไม่ทันครับไม่มีทางเลยยากมากเครื่องมือมือใหม่ยากมากเครื่องมือ CGS MT5 อันนี้นะคุณบอยเราได้ใส่ Big Data เข้าไปให้กับคืออะไรด้วยคุณสามารถที่จะมี Big Data นะดูมีติ๊กเกอร์นะแสดงติ๊กเกอร์ไหลเนี่ยโอ้ของคนทั้งประเทศที่เทรดหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยออกมาให้คุณได้เห็นเลยนะครับวัดกันระดับมิลลิเซคันด์คราวนี้พอเรามี Big Data เป็นวิ่งเลยเหรอถูกเนี่ยเป็นระดับมิลลิเซคันด์ลองดูเนี่ยมันอันนี้มันบ่งบอกเลยเนี่ยคุณบอยเที่ยง29นาที34วินาที218มิลลิเซคันด์นะมีคนเคาะมานะเป็นอย่างไรครับตรงนี้สามารถทำได้คราวนี้พอเรามีข้อมูลระดับแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราสามารถไปทำแบบนี้ไงเราสามารถออกแบบได้นะคุณบอยว่าเฮ้ยครับโรบอทจ๋าไปจับประวานมาหน่อยสิหุ้นตัวไหนทั้งตลาดที่มีการเคาะบายหรือเคาะเซลเราเลือกได้อ่ะสมมติเรามีการเคาะนะฮะมากกว่ามูลค่านะมูลค่านะสมมติมากกว่า10ล้านก็พิมพ์ว่าหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน10ล้านที่มีการเคาะขวามากกว่า10ล้านครับในช่วงกี่ติ๊กเกอร์ล่าสุดเขาบอกว่า100ติ๊กเกอร์ก็ทำได้เพราะนั้นปกติแล้ว100ติ๊กเกอร์เนี่ยเรามองไม่ทันนะมนุษย์อ่ะนี่คือ100ติ๊กเกอร์ของหุ้นแต่ละตัวด้วยเพราะฉะนั้นเรามีตะแกรงล่อนนะครับไปดักจับหุ้น800ตัวว่าหุ้น800ตัวเนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่มีคนเคาะขวาหุ้นตัวนั้นเนี่ยใน100ติ๊กเกอร์ล่าสุดมูลค่าเคาะบายเกิน10ล้านอย่างเงี้ยทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับของออเดอร์ทุกทรานแซคชั่นพูดง่ายคือเรามีนวัตกรรมในการทำให้นักลงทุนไทยมีเครื่องไม้ที่มือมีอาวุธในการนับทรานแซคชั่นทุกทรานแซคชั่นที่วิ่งอยู่บนโต๊ะวิ่งอยู่บนกระดานเลยเป็นอย่างนี้เลยครับตรงนี้มีคำถามไหมคุณบอยคือน้องอ่ะบางทีด้วยความที่บางทีเจ้าอ่ะบางทีอ่ะเขาก็มีทริคในการซื้อไงบางทีเขาไม่โยนทีเดียวตู้มมาเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาค่อยๆทยอยใส่ทยอยใส่ทยอยใส่แล้วมันจะจับได้ไหมอ่ะเวลาทยอยใส่ใช่ไหมยังไงลูกทยอยใส่เนี่ยสมมติว่าเจ้าอาจจะไม่ไม้เดียว10ล้านใช่อะไรนะอาจจะรอบละประมาณสักล้านหนึ่งเราก็สามารถดีไซน์ได้เองเลยกำหนดได้เองเลยหนึ่งล้านอาจจะแบบร้อยติ๊กเกอร์เยอะไปอาจจะบอกสักทุกๆ20ติ๊กเกอร์ก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรแกรมเพื่อให้เทรดเดอร์เนี่ยสามารถคอนฟิกค่าเหมือนเป็นพ่อครัวเลยปรุงอาหารเข้าไปว่าอยากจะสร้างกวนแบบไหนหนาบางยังไงทำได้ครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วเราลงมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันหน่อยไหมคุณบอยมาครับว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองเปิดตรงนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาหากันหน่อยดีกว่าคุณบอยว่าเอาหุ้นตัวไหนบ้างนะครับหุ้นตัวไหนบ้างครับมาให้มันเฝ้าบิดออฟเฟอร์ก่อนนะเอาบิดแถวที่1นะคุณบอยวอลลุ่มบิดแถวที่1ครับมากกว่าวอลลุ่มของออฟเฟอร์แถวที่1มากกว่าเกิน5เท่า 500% อ่ะสมมุตินะเรากดมอนิเตอร์ลิงเอาหุ้นออซิมโบเลยทั้งตลาดทั้งตลาดทั้งเซตทั้ง ABI เลยตอนนี้มาแล้วเดลต้าเห็นไหมฮะ
เดลต้าเดลต้าเริ่มไหลเข้ามาตรงเนี้ยด้านขวามือตรงเนี้ยเนี่ย600เห็นไหม NTV เห็นไหมด้านขวาเนี่ยพี่ชายผมด้านขวาเนี่ยจะขึ้นคำว่า monitoring real time แปลว่าตอนนี้นะคุณมีโรบอทเฝ้า bid offer bid แถวที่หนึ่งแล้ววอลุ่มแถวที่หนึ่งครับตลาดแล้วว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่วอลุ่มฝั่งออฟเฟอร์ด้านนี้นะน้อยกว่าวอลุ่มฝั่งบิดเกิน5เท่านะมันก็จะกระพริบไปกระพริบมาตัวไหนที่มันไม่เข้าเงื่อนไขเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเอาอย่างเดลต้าเนี่ยครับเอาหลุดเหรออ่าหลุดไปแล้ว NTV เนี่ยนะก็เกิน5เท่าเห็นไหมบิดหนากว่าออฟเฟอร์นะเป็นอย่างนี้โอ้มีวอลุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาเฝ้าอีกต่อไปเราให้เครื่องมือและโรบอทเนี่ยคอยทำคัดกรองให้อันนี้เป็นการเฝ้าบิดออฟเฟอร์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้ามาปุ๊บหลุดไปเข้ามาปุ๊บหลุดไปอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับครับถ้าอยากจะยิงออเดอร์ก็ง่ายๆเลยคุณบอยครับก็ยิงออเดอร์ก็ใส่ตรงนี้ได้เลย100หุ้นแล้วกดบายอันนี้สั่งซื้อตรงนี้ได้เลยเหรอสั่งซื้อตรงนั้นได้เลยคุณบอยเอ้าผมนึกว่าพอดูเสร็จปุ๊บต้องกลับไปสตรีมมิ่งเพื่อไปกดสั่งซื้ออีกไม่ต้องแล้วนี่โปรแกรมไม่ทำมาหากินไม่ทันเลยแล้วน่ะนี่โปรแกรมเทรดด้วยเอออืมอ่ะสมมติมีตัวนี้เข้ามาฮะ SF เข้ามาเห็นไหมอ่ะครับพี่วอลลุ่มวอลลุ่มนี่ข้างล่างแล้ว SF กำลังจะหมดใช่ไหมครับขึ้นที่วอลลุ่มตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาโชว์ด้านล่างนี้บอกติ๊กเกอร์บอกบิดออฟเฟอร์5แถวบอกกราฟมาด้วยว่าหน้าตาเป็นไงอยากจะยิงออเดอร์เขานะฮะอยากจะยิงออเดอร์เขากดบายตรงนี้ได้เลยปึ้งง่ายๆซื้อราคาเนี่ยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปการเทรดจะเป็นเรื่องง่ายการเฝ้าบิดออฟเฟอร์ติ๊กเกอร์เป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้คือธรรมดาก่อนบิดออฟเฟอร์โหนี่อันนี้ทำเนี่ยตอนนั้นเห็นว่าเราก็แค่ปล่อยหน้าจอไว้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะกรองหาหุ้นที่มันเข้าเงื่อนไขมาให้เราตัวไหนไม่เข้าเงื่อนไขมันก็เตะออกไปเหมือนเป็นมาร์เก็ตติ้งเหมือนเลขาส่วนตัวครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่ออันนี้เมื่อกี้กรองบิดออฟเฟอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามากรองออเดอร์ที่มีการเคาะขวารัวๆกันดีกว่าไอ้อันนี้ดีอันนี้ตามได้อันนี้ตามหน่อยอ่ะมาดูเลือกติ๊กเกอร์เอาเคาะขวาก็เลือกบายนะคุณบอยครับพี่เอามากกว่าเอาแวลูซักเอาเท่าไหร่ดีกี่ล้านดีคุณบอยเคาะขวาเคาะขวาเอาสักทีละสักล้านหนึ่งไหมหรือสิบล้านดีสิบล้านดีกว่าสิบล้านลองสิบล้านมาดูด้วยสิสิบล้านสิบล้านแสนล้านสิบล้านตรงนี้นักลงทุนก็ไปตั้งค่าได้เองครับเคาะขวามากกว่าสิบล้านในช่วงสักผมเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสัก100ติ๊กล่าสุดไหมหรือว่า50ติ๊ก50ติ๊กก็พอพุ่งเปิดตลาดห้าสิบติ๊กเกอร์ล่าสุดมาดูกันซิมีอะไรบ้างครับเอาหุ้นทั้งตลาดเนาะเอาซิมโบหรือเอาทั้งตลาดเลยทั้งตลาดเลยโอเคทั้งตลาดเป็นเลยคุณกดมอนิเตอร์ครับเปรี้ยงมีเข้าไหมแอดวานซ์มีแอดวานซ์อ้าว CPO PPT ปตท.หุ้นตัวใหญ่สมมุติเราไปดูกันเอาเรามาดู KTC นิดนึงผมเอามาที่ KTC ปุ๊บเปิดกราฟ KTC มาดูกันปุ๊บนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันว่าเคาะขวาเป็นไงโอ้โหนี่ไงโอ้โหขวาไม้นี้รัวๆกันเข้ามาเฮ้ยมีไม้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมีปาวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเออ KTC KTC อุ้ยเยอะไม้ใหญ่ไหมเออเออการจับปาวานเอออืมมีคนซื้อเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดๆเออชัดๆเลยเนี่ย50,000หุ้นน่ะเนี่ยฮะคราวนี้เอาซิคราวนี้คุณบอยดูให้ดีนะโปรแกรมเนี่ยมันเกี่ยวถึงขั้นที่ว่าพอมันวัดระดับติ๊กเกอร์นะคุณบอยครับมันสามารถบอกได้ว่าไอ้ไม้เหล่านี้มันเป็นคนคนเดียวกันที่เคาะมาเพราะว่าจริงเหรอเพราะว่าเราวัดระดับมิลลิเซคันด์เห็นไหมตัวเลขมิลลิเซคันด์ตรงกันเห็นไหม972 972 972อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นคนเดียวกันนะตัวเลขระดับมิลลิเซคันด์มันจะเป็นเลขเดียวกันไหนอ่ะเนี่ยตัวเนี้ย972ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมีหลายไม้เลยนี่คือคนคนเดียวกันเคาะมาเปรี้ยงแล้วก็รายย่อยก็มารับหลายคนตึ๊ก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 ขึ้นมาแบบนี้
อืมอ่ะเพทราำะฉไมะนั้เนขาเกซื้อทีนี่เหมือนที่บอยบอกเมื่อกี้ไงที่วาถนูกวาเจ้าเขาจะไม่โยเทียตู้เขาจะทยอยแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ซื้อเข้ามาปลาหวานเข้าปลาหวานเข้าเอเอออเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ปล่อยเฝ้าได้ว่าเอ้ยหุ้นตัวไหนเนี่ยที่ทุกๆ50ติ๊กเกอร์ทุกๆ50ติ๊กเกอร์แบบเรียลไทม์เลยนะครับมีคนเคาะขวารวมแล้วซ้ำกันแล้วใน50ติ๊กเกออรื์ล่มาสุดเกิน10ล้านเขาจะโชว์ขึ้นมาให้เลยว่ามีหุ้นตคัวรไหันบอยากยิงออเดอร์ก็ง่ายๆครับชอบ PTEP ตรงนี้กดอ่าใสเ่ท่าไหร่หรือถ้รา้อมยีหุ้นกดบายบเารียบร้อยเปรี้ยงส่งหรืออืมถ้าอยากจะดูบิดออฟเฟอร์เขาเอาเมาส์จิ้มที่บิดออฟเฟอร์นี้เปิดมาปุ๊บเดี๋ยวมันโชว์ข้างล่างนี้มาดูกราฟมาให้ด้วยอย่างนี้เลยโอ้อยเจากจะ๋ยิงอองเดอร์ก็กดขวางเลยปุ๊บง่ายๆแบบนี้ครับเป็นการคลิกเทรดนะฮะเป็นการนี่ส่งคำสั่งซื้อไม่กี่วินาทีเองนะคืไมอ่ถ้ากี่คุวณินไดา้ทีกรองหุ้นปุ๊บส่งปึ้งปึ้งเลยนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะฮะอืมเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นเรื่องง่ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูนะผม IRPC นะ IRPC ครับเอามาจิ้ม IRPC ปึ้งสมมติผมอยากจะยิงออเดอร์นะครับคุณบอคยรับตอนนี้ผมดูติ๊กเกอร์ IRPC Bid Offer กราฟ IRPC ใช่ไหมครับกราฟเล็กเข้าไปหน่อยอ๋อโอเคสมมติผมชอบผมอยากยิงออเดอร์ IRPC ปุ๊บ100 หุ้นผมก็เอาเมาส์จิ้มตรงนี้กดบายมันก็จะซื้อได้ทุกที่เลยนะคลิกผตรมงไกหนดบายนคะลิกผมกดบายปุ๊บแมทละ100 หุ้นอยู่ตรงนี้ได้ออเดอร์เรียบร้อยคราวนี้ผมเนี่ยไม่อยากให้มีการคอนเฟิร์มผมอยาคกรจัะบเป็นแบบเร็วเลยตอนนี้ผมถือ IRPC อยู่100 หุ้นใช่ไหมคุณบอยครับผมเอาเมาส์มาจิ้มปุ่มคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นวันคลิกกดทีเดียวปุ๊บเป็นวันคลิกหมายความว่าอะไรหมายความว่าซื้อ IRPC ปุ๊บผมกดบายเดียวเปรี้ยงเป็น200 หุ้นคลิกทีเดียวแมทเลยเพิ่มทีละร้อยเนี่ยแมทเลยเนี่ยเคาะเลยเนอี่๋อยเพราะเราตั้งตรงนี้แมทเลยตอนนี้ผมคไดร้ับ IRPC แล้วมา300 หุ้นแล้วครับผมอยากตั้งขายใช่ไหมคุณบอยครับที่4.5ผมเอาเมาส์จิ้มทีเดียวปึ้ง4.5ตั้งขายแล้วที่4.5ตั้งแล้วเหรอโยนตคั้งำสัแ่ลง้แลว้วเหรอส่งไปแล้วเฮ้ยพี่เดี๋ยว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 เรวียบยรั้งอยวะเรียบร้อเสยร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเฮ้ยผมเปลี่ยนใจนะผมไม่อยากจะตั้งขายที่4.5แล้วผมอยากแคนเซิลเขานะผมเอาจิ้มที่การ์ดตรงนี้นะคลิกทีเดียวครับปุ๊บแคนเซิลไม่ต้องใส่รหัสพินอะไรเหรอเซฟพินไปเรียบร้อยแล้วระบบนี้เอออ่ะแล้วตอนนี้ผมมี IRPC อยู่300 หุ้นนะครับผมอยากจะตั้งขายนะผมก็กดนี้เลยปุ๊บตั้งขายแถว1แถว2แถว3แค่นี้เองง่ายๆชีวิตเทรเดดี๋ยวเดี๋ยวตั้งขายคืออ๋อแต่ตั้งได้3 คลิกถูกป่ะเพราะมี300 หุ้น300 หุ้นผมตั้งขายทีละ100 หุ้นเมื่อกี้ลืมอ๋อก็เลยตั้งไล่เป็นไล่สเต็ปเฮ้ยอย่างนี้ดีอยากจะแคนเซิลเขาก็กดแคนเซิลที่นี่เองคุณบอยเฮ้ยอย่างนี้ดีเพราะปกติแล้วมันตั้งที่ตั้งปกในโปรแกรมที่ซื้อขายปกติอยู่เนี่ยมันตั้งไม่ได้อ่ะสมมุติว่าอคุณบอยมีอยู่300 หุ้นใช่ไหมคุณบอยอยากจะขายเลยสัก100 หุ้นครับคุณบอยใส่เลข100 บาทตรงนี้เนาะ100 หุ้นตรงนี้เนาคะรับแล้วกดเซลล์ตรงนี้ครับเปี้ยงทีเดียวเปี้ยงเหลือ200 หุ้นละไปละเรียบร้อยโยเรียบร้อยอยากจะตั้งซื้อก็กดเลยปึ๊บปึ๊บไปสบายสบายชิวๆเฮ้ยง่ายง่ายอยากจะแคนเซิลก็กดสบายสบายชิวๆไม่เห็นยากนะหรือทำแบบนี้นะคุณบอยเปี้ยงขึ้นมาแบบนี้ใส่ออฟเฟอร์แบบนี้แล้วก็ดูหุ้นเลย PTT ชอบตัวไหน BWG หน้าบิดออฟเฟอร์BWG เอาเลยมีหลายตัวเลยอยากจะเคาะซื้อขายเอาเลยเต็มที่เปี้ยงปังเปี้ยงปังเปี้ยงปังเป็นเรื่องง่ายเห็นไหมฮะโอ้ก็เหมือนกับที่เราเซฟไอ้หน้าที่เราตามดูอ่ะแล้วก็มาใส่หุ้นไว้ในนี้ไว้เลยถูกต้องครับถูกต้องเพราะนั้นเพราะนั้นบอกแล้วนวัตกรรมใหม่ของเราเนี่ยไม่ใช่มาแค่เล่นๆเราเอาจริงเราไม่ใช่มาแค่มาเฝ้าหุ้นอะไรแค่คลิกเทรดก็มันแล้วคราวนี้ดเมูื่อกหีรู้เราดูร้ำเมื่อกี้เราจับประวานใช่ไหมโอ้มีครแัมบคโครมาเนี่ยมีแมคโครมาแมคโครมาครับ
คราวนี้เราสามารถทำให้มันละเอียดอ่อนขึ้นอีกคุณบอยยังไงครับวัด2อันเลยวัดบิดออฟเฟอร์ด้วยแล้ววัดคนกองเข้าไปอีกกองลึกเข้าไปอีกก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็ทำได้เหมือนกันเช่นกองหน่อยดิว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่วอลลุ่มบิด5แถวเลยนะเอาทั้ง5แถวเลยนะวอลลุ่มบิดทั้ง5แถวเนี่ยนะหนาแล้วกันหนามากกว่าวอลลุ่มอาร์ตออฟเฟอร์ทั้ง5แถวเลยสมมติว่าเอามากกว่าสักเท่าไหร่ดีสัก2เท่าแล้วกันแล้วมีการเคาะขวาเอาสักมีการเคาะขวาสัก2ล้านแล้วกันหน่วยลดลงหน่อยเมื่อกี้ตัวใหญ่ตามไม่ค่อยได้2ล้าน2ล้านนะแล้วเอาเร็วๆหน่อยในช่วงของ20ติ๊กเกอร์ล่าสุดบอทจ๋าไปเฝ้ามาหน่อยดิกดมอนิเตอร์ไปหามาตอนนี้เนี่ยมันก็เฝ้าไว้เราก็ไปทำอย่างอื่นเราก็ไปดูหุ้นดูกราฟดูอะไรเดี๋ยวมันไหลเข้ามามันเจอเดี๋ยวมันก็จะเด้งบอกทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าอะไรค่าที่เรากรองไว้อะตั้งค่าการกรองไว้เนี่ยมันละเอียดอ่อนมันเยอะแค่ไหนใช่เพราะถ้าเราตั้งกำหนดเงื่อนไขที่มันค่อนข้างกรองแล้วยากมันก็กว่าที่หุ้นมันจะเข้ามาจับได้นี้ก็ต้องรอเวลาหน่อยแต่ถ้ามันเข้ามาปุ๊บแปลว่าอะไรของจริงของจริงก็เตรียมเคาะก็ได้เลยกดทีเดียวเปี้ยงแมตเลยครับคือเอาราคาบิดเลยอ่ะถูกต้องจริงๆแล้วทำได้หลายอย่างนะนอกจากมันกองออฟเฟอร์แล้วเนี่ยกองนี้เลยคุณบอยปกติเนี่ยกอง ATO ATC นะATO อย่างเงี้ยสมมุติตลาดเปิดตลาดปกติที่บอกใช่ไหมปกติเรามักจะไม่รู้ถูกไหมว่าเฮ้ยตลาดเปิดตอนเช้าเนี่ยหุ้นตัวไหนเนี่ยที่มีคนน่ะแอบเขมือบ ATO แบบเราก็อันนี้ดีเฮ้ยหุ้นตัวไหนวะที่มีการเคาะ ATO มามูลค่าเนี่ยเกิน50ล้านบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ให้บอทมันไปหามาให้หน่อยอย่างเงี้ยก็ทำได้หรือช่วงตลาดปิดตอนกลางคืนตอนตลาดปิดแล้วก็มากองใกล้ปิดกรองอีกทีนึงใครห่อของกันเยอะนะหุ้นตัวไหนห่อของกันก็มาทำได้ก็ต่อไปเนี่ยพูดง่ายติ๊กเกอร์บิดออฟเฟอร์อะไรต่างๆเราเฝ้าได้หมดแล้วทั้งตลาดด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแค่ใช้บริการของคันที่กรุ๊ป CGF MT5 คุณก็ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ถ้าสมมติสนใจละเห็นแล้วอยากจะไปจับวานด้วยอันนี้ยังต้องไปของที่ไหนยังไงต้องใช้นะตอนนี้นะต้องใช้ของคันที่กรุ๊ปเพราะคันที่กรุ๊ปขึ้นเป็นโบกแรกอ๋อแล้วเขานำสมัยนะเนี่ยไอ้โบกนี้แล้วคันที่กรุ๊ปพี่แล้วทีมงานของคันที่กรุ๊ปนะครับน่ารักมากเตรียมนี่ด้วยนะคุณบอยเตรียมเดโมแอคเคาท์นะเป็นเงินปลอมให้ลูกค้าลองใช้ทดสอบจับประวานเล่นก่อนได้เลยเอ้าเจ๋งอ๋อนี่มาแล้วนี่ถ้าพี่สนใจนี่เบอร์พี่แนทพี่แนทเขาลงเบอร์ไว้แล้วครับ022057255อ่ะลองดูครับพี่นั่นแหละลองดูลองโทรไปติดต่อดูอาจจะไปขอเดโมให้เขาแล้วก็ลองซ้อมจับประวานด้วยเงินปลอมก่อนลองยิงเล่นดูก่อนครับนี่น่ารักมากขณะเดียวกันคุณบอยครับเราไม่ได้แค่มาจับบิดออฟเฟอร์ติ๊กเกอร์นะอินดิเคเตอร์เนี่ยเราทำได้สบายอยู่แล้วใช่เพราะเฝ้าต่างๆแต่ผมบอกว่างี้อินดิเคเตอร์ธรรมดาไม่เจ๋งเราเฝ้าอะไรอะไรเราเฝ้าแท่งเทียนเลยปกติเนี่ยเราหาแท่งเทียนได้เลยว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนบ้างทั้งตลาดที่แท่งเทียนเนี่ยมีทรงนั้นมีทรงนี้มีทรงอย่างไรอินดิเคเตอร์เนี่ยมันคำนวณมาจากแท่งเทียนเราวัดแท่งเทียนกันไปเลยดีกว่าได้นะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูใช่กำลังอยากดูอยู่เลยสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยสมมุตินักลงทุนนะอยากจะหาหุ้นตัวไหนที่มีรูปแบบแท่งเทียนแฮมเมอร์คุณบอยพอเคยได้ยินแท่งเทียนแฮมเมอร์มั้ยเคยครับเป็นแท่งขึ้นมาปุ๊บแล้วมีลักษณะแบบนี้
เขาจะบอกก็อธิบายไม่ค่อยถูกเนี่ยเป็นแท่งเนี้ยเป็นแท่งเนี้ยเออฮะมีหางอยู่ข้างล่างเนี่ยถูกต้องถูกต้องคุณสามารถกดที่แคนเดลสติ๊กตรงนี้นะแล้วก็ดีไซน์ได้เลยว่าเฮ้ยคุณอยากจะเลือกให้มันหาหุ้นไทม์เฟรมอะไรแล้วเป็นแท่งแดงแท่งเขียวแท่งต้องเขียวดิเออสามารถกำหนดตั้งค่าได้ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยใครมาเปิดพอร์ตกับทีม CGS เนี่ยเดี๋ยวผมจะคลอสสอนฟรีลึกๆเลยจะมีสูตรนั้นสูตรนี้นะสูตรนั้นสูตรนี้นะสูตรเฝ้าบิดออฟเฟอร์สูตรจับปลาวานสูตรเฝ้าติ๊กเกอร์สูตรเท่าแท่งเทียนมีมาที่พร้อมเลยเดี๋ยวผมจะลองทำตัวอย่างให้ดูเข้าก่อนเดี๋ยวผมไปโหลดสูตรมันนิดนึงน้องไปด้วยน้องไปด้วยผมมีสูตรเบื้องต้นความเจ๋งนี่คือพี่กำหนดสูตรไว้หมดแล้วเหรอในนี้มีในนี้จะมีสูตรให้ใช้เบื้องต้นมัดเดี๋ยวขอติดสูตรไหนขอดูขออ่านเอออย่างนี้ดีขออ่านหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยวอลุ่มเพิ่มขึ้น2เท่าแล้ววอลุ่มทำจุดสูงสุดในรอบ5วันเฮ้ยเจ๋งมีสูตรอย่างนี้ด้วยนะมีสูตรนี้ด้วยว่าหุ้นที่ไซด์เวย์มา2ชั่วโมงฮะไซด์เวย์2ชั่วโมงโอ้เนี่ยคือบางคนชอบเล่นหุ้นที่แบบไซด์เวย์อยู่อะไรอย่างนี้ก็มีเออๆๆเล่นในกรอบในกรอบเล่นในกรอบสมมติเรามาหาว่าหุ้นตัวไหนบ้างเอ่ยที่มีรูปแบบแท่งเทียนสัก1แท่งก่อนเป็นแฮมเมอร์เป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์ไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ดีด้วยผมก็โหลดมาแล้วเขาก็จะมาตั้งค่าให้ว่าเฮ้ยเนี่ยแฮมเมอร์หน้าตาแบบนี้เนาะคุณบอยเนาะครับน่ะนี่ที่บอยบอกครับพี่ๆนักลงทุนมันจะมีหางข้างล่างหางยาวๆหน่อยที่ตรงนี้เนี่ยบางทีเราสามารถมาปรุงค่าได้เองแล้วแต่นักลงทุนครับผมจะสร้างแฮมเมอร์แบบไม่สนว่าหัวเขียวหัวแดงเอาหมดนะไม่ว่าเป็นเนื้อเทียนเป็นสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยเอาหมดครับในดีเทลเดี๋ยวไปจัดคอร์สสอนกับทีมของคันดี้กรุ๊ปที่จะเปิดได้ครับมาเปิดพอร์ตอีกทีหนึ่งแล้วกำหนดหน่อยว่าขอเป็นหุ้นที่มีวอลลุ่มนิดนึงมีมูลค่าซื้อขายเกิน50ล้านแล้วกันมีมูลค่าซื้อขายเกิน50ล้านแต่ก็ไม่เกินสัก1,000ล้านแล้วกันครับ10ล้าน100ล้าน1,000ล้านนี่ไปดูกันมีหุ้นตัวไหนบ้างทั้งตลาดที่เป็นแฮมเมอร์แล้วมูลค่าซื้อขายเกิน50ล้านมอนิเตอร์ครับเปรี้ยงดูสิมีไหมมีไหมนะเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้แหละปล่อยให้บอทมันเฝ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าไอ้บอทมันเฝ้าตรงนี้นะคุณบอยครับเราสามารถที่จะสร้างโรบอทอย่างเงี้ยมากกว่า1ตัวนะสร้างได้พร้อมกัน2ตัว3ตัวให้เฝ้าหุ้นแบบนั้นแบบนี้ตามใจเราต้องการได้สูงสุดกี่ตัวพี่สูงสุดนะ9ตัวเอาจริงๆนะตัวเดียวก็ยังตกดูทันเลยเนี่ยสูงสุดเนี่ยสร้างได้9ตัวเอ้ยมาแล้วเฮ้ยอะไรมาเมก้าเมก้ากับ PTTGC TGCเดี๋ยวมาดูกัน PTGC นะดูว่าเป็นแฮมเมอร์กดครับนั่นไงนั่นไงหางมาเลยคุณบอยโอ้ยหางไม่มีคนสู้เว้ยมีคนสู้คนสู้เว้ยดูดิหางเห็นไหมตอนนี้เป็นไงทุกมือนี้เจ๋งไหมเออโอ้เจ๋งอันนี้ดีละอันนี้ดีอ่ะโจดเท่านั้นยังไม่พอนะสมมติว่าเราเจอแล้ว PT GC ที่มัน GC ครับเรายังมีเครื่องมือที่วัด volume analysis ดูซิว่าต้นทุนของคนทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่ขึ้นตรงเนี้ยจนถึงณปัจจุบันเนี่ยครับต้นทุนเนี่ยของเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันอยู่ที่ไหนเขาเรียกค่า VWAP โปรแกรมนี้คำนวณ VWAP real time ครับอยู่ที่ 63.12 ค่าเฉลี่ยดูตรงไหนอ่ะน้องยังเกี่ยน้องพยายามดูอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่เส้นเนี่ยแท่งม่วงๆเนี่ยเหรอแท่งถูกต้องนี่คือต้นทุนของทั้งประเทศเลยต้องแต่ขึ้นรอบเนี่ยจนถึงไฮเดิมไฮมาไฮนี้เราเรียกว่าเครื่องมือนี้เรียกว่า volume range profile สามารถกำหนดดูได้เลยว่าเฮ้ยไอการเคาะซ้ายเคาะขวาเนี่ยวอลลุ่มที่คนซื้อเนี่ยทำมาเป็นโปรไฟล์ขึ้นมาว่ามีการเคาะซื้อราคาหนาสุด 64.75 บาท40ล้านหุ้น
ครับโอ้แต่ต้นทุนเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งประเทศเลยเพราะผมนับระดับติ๊กเกอร์อย่างที่บอกโปรแกรมนี้นับระดับติ๊กเกอร์มี Big Data ไปให้ที่บ้านครับต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 63.12 เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ดีไซน์ได้เพราะนั้นไม่น่าแปลกใจคุณบอยว่าพอราคา PTTC ไหลลงมาวันนี้มันลงไปที่ใกล้ๆ 63.12 ใกล้จุดแนวรับมีแรงสู้สู้ขึ้นมาแบบเพราะฉะนั้นต่อไปการเทรดเป็นเรื่องง่ายไหนมาดูกันหน่อยซิว่าโอ้มีหลายตัวอยู่นะคุณบอยนะสุดโอ้ยมาเข้าแฮมเมอร์เนี่ยมาดูกันหน่อยมาดูตัวนี้เอาอะไรดีเอาแบม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 ปึ๊บเอ้าแบมมีหางโอ้นี่สู้มา2วันด้วยเอ้ามาหางอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็หางเหมือนกันนะใช่สู้มา2วันแล้วเนี่ยเอามาโอ้หลายตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่อไปคุณบอยเราสามารถปรุงสูตรต่างๆเป็นของตัวเองได้ใครชอบหุ้นใครชอบหุ้นหน้าตาแบบไหนทรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณดีไซน์ได้เองเลยครับเครื่องมือนวัตกรรมตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับอืโอ้โกบอลโกบอลก็ชัดเนี่ยคุณบอยโอ้ยนี่ก็สู้หางยาวไหมคุณบอยยาวครับมีแรงสวนมานะอืมเพราะนั้นต่อไปเนี่ยลองจินตนาการคุณบอยคุณบอยลองจินตนาการตามผมนะเราทำอะไรหุ้นที่เป็นแบบหางยาวแฮมเมอร์ครับและมีคนแอบเคาะขวารัวๆอย่างนี้ชัดไหมอย่างนี้ชัดไหมแต่นี่แอบไม่ได้แล้วเว้ยรู้แล้วเว้ยถูกต้องเพราะนั้นต่อไปนี้นักลงทุนรายย่อยนะแค่เปิดพอร์ตกับ CGS MT5 นะฮะครับคุณมีเครื่องมือระดับกองทุนเลยเอาไปใช้งานกองทุนเขาเฝ้าวัดติ๊กเกอร์วัดอะไรอย่างนี้แหละครับหรือใครชอบวอลลุ่มก็วัดได้นะครับชอบวอลลุ่มก็วัดได้สมมติว่าผมต้องการวัดวอลลุ่มอยากจะรู้หน่อยซิว่าตอนนี้มีหุ้นตัวไหนที่มีวอลลุ่มซื้อขายนะครับกำหนดเลยว่าเป็นทำเฟรมกี่เนี่ยทำเฟรมแล้วอะเดย์อะเดย์เอาพีเรียดเท่าไหร่ไม่ต้องบางคนบอกไม่ชอบพีเรียด5เอาเป็นพีเรียด3เอาเป็นพีเรียด14อะไรจะขนาดนั้นตามจินตนาการกำหนดได้เลยสมมุติว่าผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมีหุ้นตัวไหนบ้างครับสมมุติผมเล่นสั้นหน่อยเอาไทม์เฟรมเอาไทม์เฟรมเล็กๆหน่อยไทม์เฟรมสัก30นาทีครับมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยย้อนหลังกลับไปนะสัก5แท่งพอครับ5แท่งสามารถกำหนดต่อไปได้ว่าทำเบรกไฮวอลลุ่มทะลุ5แท่งล่าสุดของ time frame 30ก็ทำได้หรือมากกว่าค่า average ของ5แท่งของ30นาทีก็ทำได้นะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยซ้ำว่ามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มากสัก1เท่าเลยมั้ย 100% มากสัก 300% 3เท่าเลยมั้ยอันนี้แล้วแต่คนปรุงเลยครับนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเล่นๆหน่อยเจ๋งๆเอาหุ้นที่ย้อนหลังไป5แท่งของ time frame 30นาทีเนาะbreak high แล้วกัน break high ดูที่มีเปล่า break high สักนิดเดียวพอใส่ศูนย์ไปดูกันหน่อยโอเคดูกันกดมอนิเตอร์ครับปุ๊บครับเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเฝ้าเอ้ามี PSL โอ้โหมาเต็มเลยมาเพียบเลยเอาเปิดไปหน่อยปุ๊บดู time frame 30นาทีโอ้โหนี่ไงชัดเลยคุณบอยโอ้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 แต่ไม่สู้มันทีมอ่ะมันเนี่ยชัดเลยเนี่ยก็คือย้อนหลังกลับไป5แท่ง1 2 3 4 5นี่ทำไฮเนี่ยวอลลุ่มทำไฮใหม่เขากำลังสู้กันอยู่เนี่ยตัวนี้อ่ะถูกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีโรบอทเป็นลูกน้องแล้วเดี๋ยวมันก็บอกเจ้านายตัวนี้มาตัวนั้นออกตัวนี้มาตัวนั้นออกอะไรอย่างนี้ครับอยากจะดูอยากจะเทรดก็สวยๆเลยกด PSL เปลี่ยนขึ้นมาวันคลิกเลยไหมจะวันคลิกเลยไหมคลิกแล้วแมทเลยนะคลิกแล้วแมทเลยนะตัวไหนเนี่ยโอ้ยมาอีกตัวแม็กเป็นไงครับติดTTB TTB 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 กดไปดูหน่อยปึ๊บกดลองกดไปดูกราฟ TTB หน่อยปั้งเพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ TTB เนี่ยเมื่อกี้เราตั้งเป็น time frame 30นาทีเนาะ
ครับแล้วก็ไปเลือกทาเฟรมดู30นาทีก็ชัดเลยนี่ไงโอ้รุ่งตอนนี้มากกว่าย้อนหลัง5แท่ง1 2 3 2 4 5ขึ้นไฮใหม่ก็ชัดเจนโปรแกรมนี้นะครับบอกนักลงทุนทั้งประเทศการวัดวอลลุ่มเป็นเรียลไทม์ครับไม่ต้องรอจบไม่ต้องรอว่าต้องจบวันหรืออะไรวัดเรียลไทม์เทียบเปอร์เซ็นต์เชงได้เรียลไทม์เลยนะฮะก็จะช่วยนะก็อย่างนี้ดีกองหุ้นได้เลยเพราะนั้นใครที่ตามหาวอลลุ่มก็เอาแพ็คแบบเมื่อกี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะตั้งวอลลุ่มแบบนี้นะแล้วก็ไปเช็คผสมกับบิดออฟเฟอร์ด้วยผสมกับการเคาะขวาด้วยครับประวันหนีไม่พ้นอวนอันนี้หนีไม่พ้นอวนอันนี้จริงๆนะจริงจริงจริงซึ่งจริงๆนะนักธุรกรรมวันนี้เนี่ยมันทำได้หลากหลายสามารถทำแบบนี้ได้นะคุณบอยโรบอทจ๋าไปเช็คหน่อยดีว่าหุ้นทั้งตลาดเลยออซิโบมีหุ้นตัวไหนบ้างนะที่โบรกเกอร์ให้คำแนะนำไว้เนี่ย IAA Consensus มีโบรกเกอร์พูดถึงเนี่ยมากกว่า5โบรกมีโบรกเกอร์พูดถึงมากกว่า5โบรกครับและโบรกเกอร์แนะนำเนี่ยมากกว่า 70% ด้วยก็คือสมมุติว่ามีโบรกแนะนำ5โบรกมีโบรกแนะนำ5โบรกแล้วโบรกเนี่ยแนะนำบายให้ซื้อเนี่ยเกิน3โบรกอย่างเงี้ยก็คือเกิน 70% เท่านั้นไม่พอแล้วยังต้องมีอัพไซด์ด้วยนะเทียบกับราคาลาดณปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ 20% พี่ไม่ใช่ต้อง20สามารถกองได้อย่างนี้เลยอยากดูไหมมีหุ้นตัวไหนบ้างมาไหนกรองมาโอเคสมมุติว่าเราตั้งค่าแบบนี้ถูกไหมครับครับพี่เราก็กดมอนิเตอร์เข้าไปปุ๊บหุ้นทั้งตลาดเลยปุ๊บครับเดี๋ยวมันก็จะเช็คอ้าวมีบ้านปู PSL เว้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูหน่อยบ้านปูใช่ไหมบ้านปูเข้าเว็บเลยเข้าเว็บเลยบ้านปูบ้านปูก็ต้องไปที่ IAA แล้วก็เซตของเซตถ้าพี่นั่งคุณเข้ามาดูก็จะอ้างอิงจากเว็บของเซตเทรดใช่ไหมอันนี้ถูกต้องอ๋อโอเคฮะเมื่อกี้เรากองว่าโบกพูดถึงหุ้นตัวเนี้ยมากกว่า5โบกถูกไหมครับนี่ไงมีโบกพูดถึงกัน6โบกเห็นไหม5บวก1อย่างนี้โอ้แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าแนะนำให้ซื้อเกิน 70% ถูกไหมถูกครับนี่แนะนำให้ซื้อต้อง5โบกใน6เนี่ยเกิน 70% เกินแล้วเกือบ 90% แล้วอันนี้แล้วมีอัพไซด์มากกว่า 20% ถูกไหมถูกครับราคาลาดเร็วทานณปัจจุบันถูกครับโบกให้คำให้ไว้ที่ 16.27 ครับทั้ง6โบกเนี่ยให้ไว้ 16.27 แต่ราคาปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 12.1มากกว่าเกิน 20% แน่นอนอัพไซด์ครับตอนนี้เป็นไงเป็นเรื่องง่ายไหมการหาหุ้นง่ายคราวนี้คุณบอลลองจินตนาการว่าแล้วถ้าเราอ่ะเอาสูตรเนี้ยตั้งค่าแบบเนี้ยของ IA Consensus อ่ะครับมาเคาะเช็คกับการจับปาวาล่ะเคาะบายอ่ะมาเคาะเช็คกองเข้าไปอีกเออล่ะราคาถูกอยู่หรือค่าแม็กดีตัดอย่างนั้นตัดอย่างนี้หรือเทียนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องง่ายแล้วในการจะหาหุ้นดีๆสักตัวมาเล่นกันเลยคือปกติแล้วเนี่ยน้องก็เคยตั้งนะแต่น้องจะมานั่งดูคือมันจะกว่าจะได้ดูทีอ่ะไม่ก่อนเปิดก็หลังปิดทุกทีเลยแต่อันนี้เรียลไทม์เลยเรียลไทม์เลยเรียลไทม์เลยเรียลไทม์ทุกอย่างระดับติ๊กเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยพอเราทำเรียลไทม์อะไรได้ขนาดนี้นะครับเราสร้างหมวดเครื่องมืออันหนึ่งเรียกว่า high frequency trading อะไรอ่ะ high frequency trading นี้ปกติแล้วคุณบอยเวลาคุณบอยดูหุ้นทั่วไปโปรแกรมอื่นทั่วไปก็จะดูเนี่ยเนาะปตท.ใช่ดูอะไรนี้ทั่วไปดูเหมือนเป๊ะโอเคมาดูของผม HFT high frequency trading ปึ้งเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยเป็นหน้าตาแบบนี้เลยณตอนนี้นะผมกดหุ้น K-Bank ใช่ไหมคุณบอยครับปกติเราดูบิดออฟเฟอร์ธรรมดาเราก็เขียนบุบบิดแล้วก็วอลลุ่มบิดออฟเฟอร์แล้วก็วอลลุ่มออฟเฟอร์ผมเช็คการชักเข้าชักออกของปาวานเลยว่ามีใครแอบชักเข้าชักออกยังไงนี่ไงมันขึ้นอยู่นี่โยนมาแล้วโยนจับไปแล้วโยนขึ้นมาโยนเข้ามาอีก300มา
ถูกต้องเอาโยน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 ปล่อยมาอีก2,000ถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้ระดับ high free trading เท่านั้นไม่พออยากจะดูติ๊กเกอร์ก็กดติ๊กเกอร์ดูของหุ้นตัวนี้ว่า KBank ยังไงนะมีติ๊กเกอร์ด้านขวานี้อันล่างนี้นี่คือติ๊กเกอร์ของการชักเข้าชักออกของ Bid Offer ครับวัดกันระดับแบบนี้เลยรายย่อยจะแพ้ก็ให้มันรู้ไปนะเป็นอย่างนี้ได้คราวนี้พอเราวัดการชักเข้าชักออกปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะคุณบอยนี่คือการแสดงให้เห็นภาพกราฟิกของ Bid Offer ว่าบิดฝั่งบิดเนี่ยมีการหนาวอลลุ่มหนายังไงออฟเฟอร์มีวอลลุ่มไหนคือมองด้วยสายตาก็จะเห็นง่ายๆแล้วใครที่ชอบใครที่ชอบบิดหนาออฟเฟอร์บางบิดบางออฟเฟอร์หนาดูตัวเนี้ยมีประโยชน์แล้วมีสูตรสมการเรียกว่าเขาเรียกว่าปกติพวกกองทุนหรือป๊อปเทรดเนี่ยเขาเรียกว่าสมการบิดอาร์คอิมบาลานซ์มองตัวเลขแป๊บเดียวรู้เลยว่าบิดหนากว่านิดหน่อยเงี้ยดูจากแผนที่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมอันนี้คือราคา139อันเนี้ยคือราคาบิดแถวที่1ครับ 138.5 คือบิดแถวที่2เพราะนั้นตรงไหนที่ขั้นบันไดมันสูงเนี่ยแสดงว่าวอลลุ่มก็ออยู่เยอะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยให้นักลงทุนแบบดูได้ง่ายขึ้นครับอีกอันนึงเราเรียกว่า value time ครับ value time นี้คือการวัดเขาเรียกว่าเหมือนวัดคลื่น ECG อ่ะเหมือนวัดคลื่นหัวใจของหุ้น KBank ตอนนี้เลยอ้าวดูไงครับมันจะบอกว่างี้มันจะบอกว่าณตอน11โมงกว่าเนี่ยปาวานเข้าเคาะกันหนักเลยตึ้ง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 เหมือนขึ้นหัวใจอ่ะถ้าช่วงที่มันตอนนี้ราบเรียบปกติใช่ไหมคนก็เคาะซื้อเคาะขายมันก็ราบเรียบปกติแต่เมื่อไหร่ที่มีปาวานเข้ามาเนี่ยมันก็ดีดเข้ามาแล้วปึ้งปึ้งแบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถตรวจวัดได้ง่ายว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ตอนนี้มีใครเข้าหนักหรือเปล่ามีการขยับอย่างไรเป็นแบบไหนตัวนี้ก็จะช่วยได้ส่วนข้างล่างนี้คุณบอยวันนี้ KBank ลงถูกไหมครับถูกครับตัวเราแดกแจ๊ะเลยเราเนี่ยเรามีการวัดการสะสมของการเคาะซ้ายและการเคาะขวาสีแดงเนี่ยคือการสะสมของการเคาะซ้ายตั้งแต่เช้าเลยเคาะซ้ายก็ปล่อยเคาะซ้ายปล่อยเคาะซ้ายคือขายเคาะขวาก็คือบายไม่เปลี่ยนเลยว่าเห็นไหมฮะช่วงที่ประวันเข้า11โมงกว่าอยู่ๆการสะสมของการเคาะซ้ายก็ฉีกการเคาะขวาขึ้นมาแล้วหุ้น KBank ก็ล่วงลงมา 1% เห็นไหมฮะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเปิดพอร์ตจากคันดิกรุ๊ปเดี๋ยวผมจะจัดคลาสสอนใหญ่ๆเลยไหนลอง KCE สิพี่ KCEอ่ะชอบตัวไหนนะ KCE ใช่ไหม KCE 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 ปุ๊บอ้าวเนี่ย KCE นะ KCE นี่มาดูจังหวะหายใจเขาหน่อยค่า ECG มาโอ้โหรู้ตั้งแต่10โมงเช้าแล้วรู้ตั้งแต่10โมงเช้าตอนตัดขึ้นมาตรงนี้แหละคือตอนที่เขากำลังตะลุมบอลกันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมประวานมันบอกอาการแล้วปุ๊บ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 แล้วราคามันซักการสะสมการข้อขวานี่มันสะสมมาปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยแบบนี้เพราะนั้นคือเหมือนปกติพวกกองทุนใช้นะคำนวณ VWAP คำนวณอะไรเงี้ยโหนะเห็นไหมตอนนี้เราดูได้หมดใครชักออกเติมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรยังไงมาแล้วเติมมาแล้วเหมือนเชียร์มวยเลยปล่อย300เอ้าเติมมาเอ้าเติมไปหมื่นนึงเอ้าเห็นไหมโอ้บางครั้งนะคุณบอยบางครั้งนะพอเรามีเครื่องมือระดับแบบนี้นะครับบางครั้งเราพอจะมองออกว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนเนี่ยมีบอทของพวกกองทุนหรือของพวกต่างชาติเข้ามาเล่นเฮ้ยเดี๋ยวว่าบอททุกครั้งเนี่ยพอเราวัดกันชักเข้าชักออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็เฮ้ยเติมออกเข้าออกเข้าออกเราจับเราจับใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเพราะว่าอ่ะคือต้องบอกงี้บอยมีคำถามอยู่ในใจว่าถ้าพี่บอกว่าเราสร้างอัลกอริทึมได้คนอื่นก็สร้างได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันคือคนหรือมันคือบอทนี่คือกำลังจะถามเลยเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีพฤติกรรมหน่อยไหมเห็นการกระพริบมันเมื่อกี้ฟุ๊บ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 เขากำลังเปลี่ยนช่องแล้วก็มีการกระพริบหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องอยู่ในสายตาของเรา
แค่คุณใช้ตัว CGS MT5 ในการใช้งานคุณได้เครื่องมือระดับโลกไปใช้งานเลยเท่านั้นไม่พอถ้าสมมติคุณบอยโรบอทใช่ไหมครับผมทำระบบขึ้นมาชื่อว่ายิงอัตโนมัติเลยยิงอัตโนมัติคือเช่นสมมตินะผมตั้งค่างี้สมมติว่าคุณบอยเนี่ยอยากจะได้หุ้น KCE ถูกปะครับแต่เผอิญเห็นไหมฮะ volume offer แถวที่หนึ่งเนี่ยหนาต้อง 400,000 หุ้นใช่ผมบอกเฮ้ยบอทจ๋าช่วยรอ KCE ให้หน่อย สักนะสมมตินะสัก100หุ้นนะสมมตินะครับเมื่อวอลลุ่มของออฟเฟอร์แถวที่1เนี่ยใกล้หมดแล้วน้อยกว่าสัก10,000หุ้นแล้วกันช่วยไปซื้อให้หน่อยที่ราคา 85.5 แล้วก็สตาร์ทให้โรบอทมันไปทำงานให้ก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรีบข้อขวานไม่ต้องนั่งเฝ้าเลยใช่ไหมไม่ต้องนั่งเฝ้าเลยไม่ต้องนั่งเฝ้าเลยคุณไม่ต้องรีบข้อขวาเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่วอลลุ่มใกล้หมดเดี๋ยวเขาข้อขวาให้ให้เจ้านายเองเจ้านายไม่ต้องปวดตาเนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะมันกำหนดจังหวะเข้าละเอียดกว่าเครียดเลยนะเวลาเราเห็นราคาลงมาสั่งซื้อแต่ไม่ได้ราคานั้นเพราะว่าต้องไปต่อคิวอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือมันใกล้จะเปลี่ยนช่องเมื่อไหร่อ่ะบอทค่อยเคาะให้เราหน่อยนะครับเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์ดีขึ้นหรือเครื่องมือวางบายลิมิตก็คือรอซื้อไปโรบอทไปซื้อไปตั้งซื้อให้โรบอทตั้งซื้อ100หุ้นที่ราคาเบสบิตบิตแถวที่1ครับสมมติผมตั้งราคาเบสบิตไว้ที่สมมตินะ 85.75 แบบนี้ตอนนี้เบสบิตอยู่ 85.25 ครับถ้าผมกดโรบอทปุ๊บโรบอทก็จะไปวางให้เข้าคิวรออยู่แสนกว่าหุ้นที่ 85.2 ถูกแต่ถ้าสมมติคุณบอยถ้าสมมติมีการเปลี่ยนช่องขึ้นมาแล้วราคา 85.5 มาเป็นเบสบิตล่ะก็ไม่ได้ของไงไม่ได้ของแต่ถ้าเครื่องมือนี้เนี่ยเขาจะถอนแล้วก็มาวางที่เบสบิตใหม่ให้อัตโนมัติเลื่อน ถูกต้องถอนจากราคา 85.25 แล้วมาวางให้ใหม่ที่เบสบิตที่ 85.5 อัตโนมัติให้ช่วยให้เจ้านายเนี่ยไม่ต้องมานั่งขยื่นเปลี่ยนราคาเองใช่มันจะต้องมานั่งเสียเวลาแคนเซิลแล้วก็ต้องมานั่งเปลี่ยนเชนต้องไปเชนแล้วก็มาใส่พินโอ้ไม่ได้ของอีกครับช้าเข้าไปอีกไม่ต้องเลยคราวนี้คุณบอยลองจินตนาการต่อว่าถ้าสมมติว่าเราตั้ง85จุดตรงเนี้ยให้โรบอทเฝ้าที่ราคาฝั่งบิตไว้และบอทอีกตัวหนึ่งนะเฝ้าที่ราคาฝั่งออฟเฟอร์เมื่อใกล้หมดค่อยล่วงครับจะกลัวอะไรล่ะคุณบอยถูกไหมถ้าเปลี่ยนช่องค่อยซัดแต่ถ้าไม่เปลี่ยนช่องรอฝั่งบิตแบบนี้บอทเข้าทั้งฝั่งบิตและฝั่งออฟเฟอร์อย่างนี้สิถึงจะดีถูกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลาสสอนกันลึกๆเราจะมีคลาสสอนเครื่องมือใช้งานสูตรต่างๆนะครับลงดีเทลไปเลยว่าแผนที่ประเทศไทยแผนที่หุ้นประเทศไทยแต่ละอันความหมายยังไงดูอย่างไรการทำอะไรที่ทำยังไงหรือแม้ทั้งสูตรในแง่ของการกองหุ้นจับปลาวาฬเฝ้าหุ้นมันแน่นอนทำอย่างไรนะมีสูตรแบบสั้นๆแบบได้หุ้นจบในวันอย่างนี้มีไหมนะตอนนี้นะผมอ่ะมีสูตรนี้ผมอ่ะเอาผมอ่ะเรียนแบบสูตรนี้มาสูตรอะไรครับดูหน้าจอนี้ผมเรียกว่าสูตรที่หุ้นเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่พอมันไซด์เวย์อยู่ปุ๊บเพราะว่าเราเฝ้าแท่งเทียนได้ถูกไหมคุณบอยถูกครับเราก็เฝ้าแท่งเทียนว่าเฮ้ยมีหุ้นไซด์เวย์อยู่นะแล้วอยู่ๆหุ้นตัวนั้นเนี่ยก็มีพูลแบ็คลงมานิดนึงมีหางนิดนึงย่อขยับเมาส์นิดนึงแล้วทะลุไฮพร้อมกับวอลลุ่มอัดเต็มสูตรอย่างเงี้ยสูตรอย่างเงี้ยมีเหรอมีลองทำเรียลไทม์ให้ด้วยดิอยากจะให้ทำใช่ไหมได้เลยทำขอเรียลไทม์หน่อยตอนแรกกะว่าจะอุบไว้สอนในคลาสของไม่ต้องลูกค้าเปิดพอร์ตแต่ไม่เป็นไรคันมือเลยเนี่ยคันมือมาดูกดโหลดผมตั้งเป็นค่ามาตรฐานไว้ให้แล้วอันนี้สูตรมี
อ่าทีนี้มันก็จะมีการตั้งค่ามีวอลลุ่มครับอ่านั้นเดี๋ยวเขาผมกดมอนิเตอร์แล้วปึ้งครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนมีไหมชัยโยชัยโยซีเฟสล็อกเล่เฮ้ยแต่พรุ่งนี้มันต้องเอาวันนี้โอ้เขาสมมติว่าเราจะเปิดดูหน่อยนะสมมติเราจะเปิดดูหน่อยเพราะนั่นจะเห็นว่าอะไรมันจะเป็นลักษณะนี้อย่างหุ้นตัวเนี้ย ACC อย่างเงี้ยครับครับหุ้น ACC ตัวเนี้ยนะจะเห็นเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยมันเริ่มเบรกขึ้นมาเห็นไหมคุณบอยวอลุ่มราคาเริ่มเบรกขึ้นมาแล้ววอลุ่มเนี่ยอยู่ๆทำไมวอลุ่มมันสูงจังเลยวันนี้ปูดขึ้นมาเออเว้ยขึ้นมาจังเลยถูกไหมตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนสามารถที่จะเออเฮ้ยน่าสนใจไหมหลังจากนั้นก็เอาเรื่องของวอลุ่มโปรไฟล์มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเออแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะอืมค่า VWAP volume weight average price ต้นทุนของทั้งประเทศอยู่ตรงไหนกัน max volume all กันอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจัดคอร์สสอนมาเปิดคอร์สดิคุปเดี๋ยวมาเจอกันเลยเดี๋ยวบอกสูตรเด็ดๆอีกหลายตัวก็เนี่ยได้ครับต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายแล้วมีหุ้นหลายตัวที่เข้าเงื่อนไขนี้นะเข้าเงื่อนไขนี้นะตอนนี้เลยมีบีกิมนะคุณบอยโอ้ครับมีบีกิมนะมาดูกราฟบีกิมโอ้โหกราฟบีกิมชัดโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมเอาเฟรมเดย์ปุ๊บนี่สวยนะเนี่ยดันขึ้นมาแล้ววอลลุ่มทำท่าจะมาแล้วนะครับวอลลุ่มณวินาทีนี้มากกว่าเมื่อวานทั้งวันไปแล้วนะคุณบอยครับแอลต้านตอนนี้จาก VWAP ของผมเนี่ยอยู่ที่40แถวๆ 42.71 ตรงนี้เฮ้ยดูได้เลยอย่างนี้ได้มีแนวต้านให้ด้วยพอราคาขึ้นมาชนแนวต้านปุ๊บมีการเทขายย่อ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 นั้นต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวผมจัดครับได้ครับให้ทุกคนนะครับผมมาโปรแกรม MT5 เนี่ยครับครับมันเป็นโปรแกรมที่ในประเทศไทยเนี้ยมันเขามีใช้กันทั่วละแพร่หลายกันหรือยังยังไม่แพร่หลายเฮ้ยโปรแกรมนี้เนี่ยสมาร์ทสตรีม MT5 เนี่ยที่ผมทำแล้วก็เชื่อมต่อให้บริการโบกเนี่ยครับณปัจจุบันนะมีแค่โบกเดียวที่ใช้งานได้อยู่คือคันที่กรุ๊ปเลยทั้งนั้นก็ต้องไปเป็นลูกค้าคันที่กรุ๊ปก่อนถึงจะได้ใช้ MT5 ถูกต้องแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยทางทีมงานทีมนี้น่ารักมากเลยจะมีเดโมแจกให้ทดลองใช้งานก่อนเลยเป็นเงินปลอมมาเฝ้าประวานลองใช้เงินปลอมลองยิงออเดอร์ให้ได้ฟิลลิ่งก่อนลองเทรนก่อนมาดีๆเดี๋ยวผมจะเป็นคนสอนให้คอร์สเจ๋งๆเลยก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทุกสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้แล้ว MT5 ตัวเนี้ยที่พี่ท็อปพี่เอกโชว์อยู่เนี่ยครับมันต้องใช้ใน PC หรือใช้ในมือถืออะไรยังไงโอเคตัวเครื่องมือไอ้ตัว CGS MT5 เนี่ยบน PC iPad Android อะไรก็ใช้งานได้เป็นเพียงแค่ว่าถ้าจะให้บอทเฝ้าคุณทั้งตลาดคุณต้อง800กว่าตัวเฝ้าทุกวินาทีเนี่ยจะต้องใช้ถ้าเป็นโรบอทต้องใช้บน PC แต่ถ้าบน Android iPad มือถือเนี่ยก็กดเทรดดูกราฟอะไรปกติแต่ว่าปล่อยบอทเฝ้าคุณไม่ได้แค่นั้นเองต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดถูกต้องครับถูกต้องอแล้วคุณอยากจะเฝ้าหุ้นสูตรนั้นสูตรนี้กี่สูตรก็แล้วแต่คุณเลยครับคิดสูตรมากนะฮะได้ฝากกันด้วยลองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างได้ครับพี่ผู้คนนี้ได้รู้จักความนี่แค่ผิวไหมยังผิวอยู่ไหมเนี่ยนี่น้ำจิ้มอยู่เลยนี่น้ำจิ้มอยู่เลยเรายังมีเรื่อง ผมยังมีเรื่องหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้เทรดเดอร์นักลงทุนรายย่อยฟังครับมีเครื่องมือหลายตัวที่อยากจะนำเสนอเพราะว่าให้มองว่าผมเนี่ยเป็นพ่อค้าอาวุธผมตั้งใจสร้างอาวุธให้พวกคุณไปสู้ศึกครั้งนี้ให้ได้ต่อสู้กันนะฮะแล้วมีอาวุธดีๆเจ๋งๆแบบนี้นะครับได้ครับพี่ครับได้ครับได้ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับครับได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับถ้าพี่ๆนักลงทุนสนใจที่ใช้ MT5 ติดต่อไปได้นะครับทางโบรกตอนนี้คันทีกรุ๊ปนะครับที่เบอร์02-205-7255
แนปรอรับสายอยู่แล้วนะฮะโทรไปบอกเลยพี่สนใจอยากจะใช้ MT5 ขอเดโมมาทดลองก่อนได้ไหมได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวทางคันจีกุกจัดให้นะครับต้องบอกพวกนี้ทันสมัยเสมออะไรที่น่าสนใจอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุนพวกนี้จัดให้นะครับสนใจโทรไปได้นะครับนี่คือ1ความรู้1เทคนิคที่ทาง Business Line Alive อยากจะนำมามอบให้กับพี่ๆนักลงทุนได้รู้จักได้มีนวัตกรรมได้มีเครื่องมือที่เจ๋งๆเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ใช้ดักจับวานเหมือนที่พี่เอกบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเฮ้ยจะเข้ามาเหรอฮะจะเข้ามาเหรอตามเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นวานแล้วไม่ใช่ว่าจะเข้าไปวาบได้นะครับเดี๋ยวเจอวานวาบกลับมาแล้วเป็นเรื่องเลยทีเดียวต้องมีความรู้ด้วยนะครับพอได้รู้แล้วว่าวานเข้าตัวนี้แล้วเราจะมีการเข้าและออกวางแผนกลยุทธ์ยังไงอันนี้พี่ต้องศึกษาและต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับฝากไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับ MT5 ทั้งหมดนี้คือช่วงคันไม้คันมือกับ Business Line Alive นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปิดตลาดนะครับช่วงนี้บอย Business Line Alive ลาเพียงทุกไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงาน Business Line Alliance และนักวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ